โอเคน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิปในการทริคในการใส่คอมพิวเตอร์อีกทีนึงเนาะเนี่ยในวิดีโอนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง Facebook เนาะโดยสั่งช็อตคัทผ่าน Google Chrome โดยที่บ่ต้องได้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งเนาะแถมไอคอนมันยังเป็นไอคอนแบบเวอร์ชันใหม่เนาะแบบเดียวกับในโทรศัพท์เลยเนาะแต่ว่าเราจะสั่งช็อตคัทออกจาก Google Chrome เนาะเฮ็ดแนวไรเนาะไปเบิ่งเลยเนาะแต่คนอื่นเนาะต้องได้เชื่อมอินเทอร์เน็ตก่อนเนาะหลังจากเชื่อมอินเทอร์เน็ตแล้วเฮาเข้าไปที่ Google Chrome เนาะจากนั้นให้พิมพ์อยู่บ่นี้ก็ได้เนาะอยู่บ่นี้ก็ได้หรือสิพิมพ์อยู่บ่นี้ก็ได้เนาะแล้วแต่พิมพ์ว่า World Wide Web เนาะfacebook.com แล้วกด enter ไปได้เนาะเมื่อเข้ามาแล้วเนาะเฮาก็เข้าสู่ระบบเฮาหรือถ้าไพ่บ่ทันได้เข้าสู่ระบบมันก็จะบอกว่าให้ลงชื่อเข้าใส่เนาะหรือถ้าเฮามีบัญชีแล้วเนาะเฮาเคยได้ใส่รหัสผ่านแล้วลงชื่อเข้าใส่แล้วเฮาก็กดโปรไฟล์เฮาเลยเนาะจากนั้นมันก็จะเป็นหน้า Facebook ของเฮาแบบนี้เนาะจากนั้นเฮามาคลิกอยู่ที่3เม็ดที่เป็นลักษณะไข่ปลาแบบนี้เนาะอยู่บนแจมันคลิกบานนึงแล้วก็เดินลงมาหาคําว่าการเมืองเพิ่มเติมเนาะจากนั้นเดือนมหาคำว่าสางทางหลัดถ้าเฮาเป็นระบบภาษาอังกฤษเนาะมันจะบอกว่า create shortcut เนาะเมื่อมีหน้าต่างแบบนี้เนาะให้เฮาคลิกติ๊กอยู่บนนี้ว่าเปิดเป็นหน้าต่างแล้วคลิกสางเลยเนาะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนาะเฮาจะได้ไอคอน Facebook มาอยู่หน้า desktop แบบนี้เนาะโดยเป็นการสาง shortcut ออกมาจาก Google Chrome โดยบ่ต้องไปดาวน์โหลดเอาไฟล์หรือโปรแกรมเนาะมาติดตั้งเพียงแต่เฮาสางออกมาจาก Chrome แล้วก็ถือว่าใช้แล้วเนาะแถมเวอร์ชันยังเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเนาะและไพ่ที่บ่มักเวอร์ชันปัจจุบันมันยังสามารถเปลี่ยนกลับไปใส่เวอร์ชันเก่าก็ได้และนี่ก็แม่นการติดตั้ง Facebook เนาะหรือว่าสร้างช็อตคัท Facebook ออกมาจาก Google Chrome ถ้าไพ่มีปัญหาในการใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะหรือว่ามีคำถามแนวใดที่อยากให้เฮ็ดวิดีโอสอนเกี่ยวกับหยังเนาะก็อย่าลืมคอมเมนต์อยู่ทั้งลุมของวิดีโอนี้เนาะและวิดีโอต่อไปจะเป็นทิปส์และก็ทริคในการใช้คอมพิวเตอร์แบบใดเนาะก็อย่าลืมติดตามกันเนาะ